วัสดีค่ะวันนี้มาเทสทดสอบเครื่องตัวใหม่ของโตสกะนะคะเครื่องยนต์เบนซิน4จังหวะสามารถใช้ได้ทุกจังหวัดเดี๋ยวยกออกมานะคะดูกันว่าจะมีรุ่นไหนมาบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ารุ่นใหม่ของโตสกะมีตัวไหนมาบ้างนะคะนี่ค่ะเครื่องยนต์เบนซิน4จังหวะสตาร์ทกุญแจนะคะซ้ายมือสีน้ำเงินนะคะ 6.5 แรงนะคะ 6.5 แรงม้านี่ค่ะแล้วก็สีดำขวามือนะคะจะ 8.9 แรงม้านะคะเดี๋ยวเรามาเทสทดสอบฟังเสียงกันนะคะ1ลังนะคะเอาลังมันไปไหนไม่มีอะไรอยู่ในนั้นนะคะมีแต่ตัวเครื่องแล้วก็ชุดประแจนะคะโอเคเห็นละนะคะมีแต่ชุดประแจลองถอดที่เขาแถมอะไรมาบ้างนี่นะคะในถุงของเขาก็มีชุดประแจแล้วก็เครื่องมือและโฉมใหม่รุ่นใหม่ของโตสกะนะคะเบนซิน4จังหวะสตาร์ทกุญแจมีคู่มือใบรับประกันให้1ปีเต็มค่ะนี่ค่ะของรีเกตพรีเมียมนะคะมีใบรับประกันแล้วนะคะเพื่อลูกค้าเราพยายามบอกให้บริษัทมีคู่มือมาและใบรับประกันมีแล้วนะคะโตสกะมีใบรับประกันแล้วนะคะนี่ค่ะโอเครับจับเอาใบรับประกันก่อนเดี๋ยวเรามาลองเทสทดสอบกันนะคะขั้นตอนแรกนะคะเวลาประกอบสายไฟเข้าหลังเครื่องเสร็จแล้วก็เติมน้ำมันเครื่องนะคะจะเติมฝั่งไหนก็ได้แต่เราจะถนัดเติมฝั่งซ้ายนะคะจะมีขีดบอกอยู่เติมให้จนถึงตัวไหนขีดไฮขีดไฮนะคะลองเติมแล้วก็จิ้มลงไปดูให้มันถึงขีดไฮประมาณช่วงนี้นะคะไฮข้างบนสุดนะคะเราใช้น้ำมันเกรดดี4จังหวะของฮอนด้าของฮอนด้านะคะนี่ค่ะ 0.7 ลิตรนะคะเติมได้1เครื่องนะคะเครื่องยนต์เบนซิน4จังหวะใช้ 0.7 ลิตรเติมได้หมดขวดนะคะเพราะว่าถังน้ำมันเครื่องเขาประมาณ 0.7 ลิตรนะคะจุได้ถ้าใครไปซื้อ1ลิตรอย่าเติมหมดนะคะอาจจะล้นแล้วก็ทำให้เครื่องบูบไม่ติดชีวิตเปลี่ยนนะคะเติมให้มันหมดขวด 0.7 นะคะถ้าเติมเกิน 0.7 เติมเกินถังน้ำมันที่จุนะคะน้ำมันจะขึ้นอะไรนะหัวเครื่องในห้องเผาไหม้ในห้องเผาไหม้นะคะเนี่ยค่ะช่างเขาลองเติมแล้วแล้วก็ลองเอาฝาปิดถังจิ้มเข้าไปนะคะเนี่ยค่ะน้ำมันมันก็มาถึงประมาณช่วงไหนชี้ได้เนี่ยถึงไฮพอดีนะคะปิดให้สนิทต่อไปก็มาเติมน้ำมันเบนซิน4จังหวะนะคะแนะนำให้เป็นแก๊สโซฮอล91หรือแก๊ส95ทางร้านใช้91นะคะเติมโดยไม่ต้องผสมเพราะเป็นเครื่องยนต์4จังหวะนะคะโตสกะรุ่นใหม่สีน้ำเงิน 6.5 แรงนะคะเครื่องยนต์4จังหวะส่วนตัวถังน้ำมันใหญ่นะคะกี่ลิตรนะถังน้ำมันใหญ่3ลิตรนะคะเติมเข้าไปไม่ต้องผสมนะคะอันนี้เราลองเติมเทสนะคะก็ประมาณสักครึ่งลิตรได้นะคะเดี๋ยวเรามาต่อแบตเตอรี่แล้วก็สตาร์ทฟังเสียงดูว่าเครื่องจะแน่นนุ่มนิ่มน่าใช้งานหรือเปล่าพอเราต่อแบตเสร็จแล้วนะคะจะเปิดสตาร์ทเครื่องก็ให้เปิดก๊อกน้ำมันก่อนหันหน้าเข้าเครื่องเปิดก๊อกน้ำมันนี่คือดันมาหาตัวฝาลันเข้าเครื่องยนต์นะคะลำดับที่2เปิดโช๊คดันไปทางซ้ายนะคะแล้วก็คันเร่งสัก 20-30% นะคะแล้วก็เริ่มบิดสตาร์ทกุญแจได้เลยแล้วก็ปิดโช๊คนะคะปิดโช๊คค่ะพอเครื่องติดแล้วก็ปิดโช๊คเครื่องติดแล้วปิดโช๊คนะคะเนี่ยค่ะเสียงนิ่มไหมคะลองสตาร์ทใหม่อีกทีเด้เปิดโช๊คทุกครั้งก่อนสตาร์ทนิ่มค่ะเครื่อง 6.5 แรงสตาร์ทกุญแจโตสกะนะคะเครื่องยนต์4จังหวะสามารถใช้ได้ทุกจังหวัดสินค้าดีมีพร้อมส่งแถมแบตเตอรี่แถมน้ำมันเครื่องให้ครบราคาอยู่ด้านบนนะคะ